ครับนี่ระหว่างแซด300กับฟอร์ซ่า300ครับแซดเอาเลยแซดไปเลยเอาไปเลยวันนี้ก็ลุ้นนะว่าจะเจอรถอะไรเนี่ยลองไปดูกันนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะโอ้เจอ X-Mac คันหนึ่งนู้นนะครับโชคแดงทองนะครับล้อแดงแล้วนี่ Forza แดงแล้วไงช่วงเวลาเนี้ย 5:00 น.เนี่ยมันจะมีรถออกมาสวยๆงามๆเยอะเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุว่ะกลางแสงแยกน่าจะวกฝ่าไฟแดงนะโอ้โหเร่งโคตรออกอ่ะเร่งออกมากอ่ะดีกว่าเมื่อวานเยอะอ่ะโอ้โหเดินดีไปแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาเบรกหลังผมสั่นว่ะนี่ตัวแกนปั๊มมันเป็นอลูมิเนียมฮะมันสึกหรอปุ๊บนิดนึงก็สั่นละเบรกเพราะเบรกมันสั่นอืดเดี๋ยวต้องสั่งซื้อเป็นผมเห็นของแต่งเป็นไทเทเนียมนะตอนนี้ผมใส่ปั๊มหลังเป็นด้วง HP อ่ะนะก็เดี๋ยวต้องซื้อแกนไทเทเนียมใส่นี่รถเยอะจังเอ๊ะปิดเทอมกันแล้วนี่เยอะมากๆเลยเรามาขี่รถเล่นกันดีกว่าฮะนี่รถขวางหน้านะทางลงนะครับไปเลยหมดปอกแล้วตรงนี้มันไม่ค่อยเดินเห็นไหมครับล่ออยู่ที่ 7,500 รอบเนี่ยผมเกลียดมันตรงนี้รอบมันไม่เดินนะฮะ140กว่าแล้วยังไม่ 8,000 รอบเลยอะแต่145เกือบ150นะฮะยังไม่ 8,000 รอบเลยเนี่ยคือรอบไม่เดินอะเป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยชอบเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปใส่ชามเดิมเนี่ยรอบมันขึ้นง่ายกว่าหรือว่าต้องลดเม็ดลงอีกนี่15แล้วนะมันจะชนลมไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันโดยยิ่งใส่เม็ดเบาก็จะชนลมไม่ค่อยได้นะหรือว่าผมตัวหนักขึ้นวะตัวนี้กินกระจายเลยนะน้ำหนักผมก็110กว่าแล้วนะ14นะตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา7โลจาก107นะครับต้องลดน้ำหนักแล้วแหละแล้วใครสงสัยถามกันจังครับผมตัวหนักเท่าไหร่นะฮะ114แล้วนะครับ115เลยแล้วมั้งขึ้นมาจาก107อ่ะเสื้อเสื้อแม่งตึงหมดกินกระจายแล้วโควิดทำพิษนะอุตส่าห์ลดน้ำหนักได้ตั้งกิโลว่าตอนนั้นก็ขึ้นมา114เนี่ยแหละ100เท่าเดิมลดลงไปเนี่ยเหลือ107แล้วอุตส่าห์นิ่งอยู่ได้โอ้โหเกือบปีอ่ะพอโควิดมาปุ๊บเรียบร้อย กินกระจายอ่ะไม่ต้องพูดถึงแต่ผมน้ำหนักขนาดนี้โอ้ยนั่งไงไปครับไปแล้วข้างหน้าเรามี Forza กับ Z 300นะน่าจะใช่นะไล่ฮะโอ้ได้ขี่งี้ค่อยมันหน่อยฟอร์ซ่าเดี๋ยวนะเลนนี้ไม่มีเลนช่องไปเนาะมีไปค่อยๆเดี๋ยวเราจะอยู่ท้ายๆฮะเราจะตามหลังเขานะนิ่งๆเงียบๆไว้นะครับเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาจะตกใจเรานะนี่ผมจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพวกเขียวปุ๊บพุ่งปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยไหมออกไปให้ดูหน่อยแดงมานานนี่นะฟอร์ซ่าสีดำ H2C นะฮะว้าวโอ้ดีครับ
รถสวยนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเข้าไปนะฮะกับแซด300น่าจะแซดกันอยู่2คันนี้แล้วเราจะตามฮะอ๋อเขียวแล้วไปไปเอาตัวไปเลยแซดมาแซดไม่มาแซดมาแล้วฮะแซดมาแล้วแซดมาแล้วครับฟอร์ซ่าไปนู่นแล้วผมรอแซดนะครับไปครับไปแซดมาแล้วครับแซดมาแล้วนี่โอ้แซดไปแล้วรอเซตอยู่เนี่ยแซต300กันแรงนะใช้ได้เลยนะฮะมันไหมรถผมเป็นไรวะทำไมปิดไม่ค่อยออกเลยวะแต่ก็โอเคอยู่ไม่ได้โดนเขาหนีนะฮะไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆไปย่องๆไหมครับนี่ครับระหว่างแซต300กับฟอร์ซ่า300ครับเท่เลยแซตก็เซ่นะฮะเอาแล้วครับเขียวแล้วใครจะออกตัวกันก่อนครับไอ้ฟอร์ซ่าไปก่อนครับไปแล้วไปแล้วนะฮะโอ้เซตเอาเลยเซตไป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 เลยโอ้เซตหนีเซตหนีกูแล้วหนีกูไม่ได้หรอกรถกูไหลมึงคิดว่าจะหนีวนเหรอไอ้โคตรมันโคตรมันไอ้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่เป็นอันตรายนะโอ้แซดแม่งแรงดีนะอย่างว่าครับรถเกียร์กับรถออโต้มันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะแต่พอดี350มันก็ยังพอดูตูดเขาได้นะนี่มาแล้วฟอร์ซ่าเล่นๆกันฮะสนุกสนานนะโอ้โหโอ้โหโเจ็บคอแล้วเฮ้ยได้สดชื่นนะฮะก็ปี้เปล่าๆหน่อยฮะมีอะไรเล่นนะฮะระหว่างทางวันนี้ก็สมใจอยากแล้วเนาะมีอะไรเล่นกันแล้วแต่รถเราขึ้นช้าชะมัดเลยรอบไม่เดินนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะรอบผมมันอยู่ๆมันก็ไม่ค่อยเดินเลยเนี่ยช่วงเนี้ยนะผมก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมเป็นอะไรไม่รู้นะรอบมันขึ้นไม่ถึง 8,000 รอบเลยแล้วมันก็ค่อยๆไหลอ่ะงงเหมือนกันนะว่าเป็นอะไรนะครับเอากระจกขึ้นกันแล้วโอเคครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับมาได้สนุกสนานกันนิดหน่อยนะครับประจำสัปดาห์นะฮะก็ได้มีอะไรมาเล่นกันบ้างนะคือถ้าวันไหนออกสายๆแบบนี้ออกช้าๆแบบนี้นะครับก็จะเจอรถอย่างเงี้ยเยอะถ้าผมออก 4:30 เป๊ะอย่างทุกวันนะฮะจะไม่ค่อยเจอเลยครับเหมือนเขาน่าจะยังไม่เลิกงานกันนะครับพอถ้า 5:00 แล้วก็จะแบบทุกคันเนี่ยจะมารวมตัวกันประมาณนั้นแหละนะก็วันนี้ก็ยังดีนะมีถนนให้ขี่เล่นกันด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากนะพี่แซด300สีฟ้านะฮะกับพี่ฟอร์ซ่า H2Cสีดำนะครับมีโลมารอบคันมีไฟเฟยหาอะไรเต็มไปหมดแล้ว พูดไปเพราะนั่นแหละครับโอ้สวยสวยสีดำผมชอบมากก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณด้วยโอ้โหพี่ก็ซิ่งเหมือนกันนะแต่กี้ผมอยากเล่นกับแซดมากกว่านะครับกับ300ด้วยกันเองไม่สนุกนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมจะขี่ตามพวกแซดได้ทันหรือเปล่านะก็สรุปว่าไม่ทันหรอกครับโหคอเกียร์2เกียร์3เกียร์3เขาดึงฉีกเลยนะครับรถผมกลายเป็นว่าหมดแรงนะบิดหมดปอกก็ไม่ไปนะครับก็ได้อย่างที่เห็นนะเนาะว่ารอบรถผมมันไม่ขึ้นเลย
รอบรถผมมันอยู่ 7,000 8,000 รอบคือแบบคือต้องลากอีกนิดนึงอ่ะรถผมถึงจะไหลอ่ะฮะต้องใช้ระยะหน่อยถึงจะไหลไปอีกอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงเป็นแบบนี้นะอาจจะต้องลดเม็ดลงให้เบากว่านี้เหรอไม่แน่นะไม่แน่นี่ผมก็ถ้าใครมีความรู้เรื่องเปลี่ยนชามเฉยๆแล้วใส่เม็ดอะไรดีเนี่ยบอกด้วยนะตอนนี้ผมใส่15กรัม6เม็ดนะครับก็มันก็รอบอยู่แค่นี้เนี่ยมันไม่ทะลุ 8,000 รอบนะครับต้องรอไหลสักพักเลยรอให้มันเป็นถึง150นะครับแล้วรอบมันจะเดินไปที่ 8,000 รอบนะครับเมื่อกี้ไป145เกือบ150ยัง 7,900 รอบนะไม่ถึง 8,000 รอบเลยอะก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันเป็นอะไรรอบมันไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะมันหนักๆไงก็ไม่รู้นะแต่วันนี้ก็ได้สนุกนะตะกี้ผมไล่แซดโดยที่ไม่ได้ลดชิลนะครับอย่าลืมนะผมตัวหนักเท่าไหร่115 14 15แล้วนะครับถ้าผมตัวหนัก70โลลดชิลลงเอ๊ะรถจะวิ่งยังไงนะคิดกันเอาเองนะครับแต่ถือว่าโอเคอ่ะวิ่งได้ตามตูดเขาได้นะฮะถึงจะแซงไม่ได้โหนี่ก็ถือสุดยอดแล้วเพราะมันคนละรุ่นคนละคลาสเลยนะมันไปสู้กันไม่ได้หรอกครับรถเกียร์กับรถออโต้แต่ได้ดมตูดเขาหน่อยนะฮะก็โอเคแต่พอเขากดเกียร์ป้าดแล้วหัวหายได้แต่พอเขาอ่ะเกียร์สามเกียร์สี่เขาหายจริงนะแต่เกียร์ห้าเกียร์หกเขาแผ่วนะไม่รู้ทำไมนะเออผมเราเริ่มดูดได้นะไม่รู้เหมือนกันนะสังเกตนะแต่เขาก็มีระยะทางสั้นๆแล้วก็ขี่กันไม่ได้สุดเกียร์นะครับเอาสนุกสนุกโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะผมก็ต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงดงรถเยอะๆหลายล้อเลยเนี่ยผมต้องผ่านล้อเยอะๆไปได้ให้ถึงบ้านให้ได้นะครับเพื่อทำคลิปนี้ขึ้นไปนะฮะอัพโหลดให้ทุกคนดูกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดเหี้ยอะไรวะไม่รู้กดอะไรละเออกดดูไปดูเยอะๆดูทุกช่องทุกตอนเออนั่นแหละ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปละเย้เย้เย้ทุกคนไปแล้วเรายังไม่ได้ไปค่อยๆย่องต่อ โอเคเปิดหมอได้แล้วจบคลิป